ใครล่ามโซ่เธอห้าบอกผมไม่ใช่เด็กดีเลยล่ามโซ่ผมไว้นี่เป็นพ่อยังไงเห็นลูกตัวเองเป็นหมาเลวจริงๆไม่กลัวนะลุงมาช่วยแล้วเสี่ยวหลงเอาโซ่ออกมาเอาอะไรไม่ทำอะไรอ่ะเสี่ยวหลงไปตีจะตีนะจะตีเอาลูกฉันคืนมาจะตีนะจะตีจะตีเฮ้ยย้ายจะลงไม่เป็นไรนะลุกขึ้นเอาลูกฉันมาฉันเป็นพ่อเขานี่นายมันชั่วไม่เป็นสิเป็นพ่อหรอไม่ทำงานทำการให้เมียใช้หนี้ที่ตัวเองก่อไว้ทิ้งลูกเมียตัวเองไปพอเห็นเมียหาเงินได้ก็กลับมาไหนดูลูกสิฮะนายล่ามโซ่เขาหมาเหรอนายมันโทษจริงๆเรื่องครอบครัวฉันเกี่ยวอะไรกับนายคืนเสือลงมาแล้วฉันก็เป็นพ่อคนเลยต้องยุ่งจิตใจของเด็กก็ยังเปราะบางถ้าทำให้เขาบาดเจ็บจะเกิดปมในใจเขาเป็นแค่กระดาษขาวเขาเรียนแบบพวกเราพวกเราต้องรักและปกป้องเขาให้มากนายจะเป็นคนเลวและไร้ค่าก็เป็นเองสิอย่าล่าลูกตัวเองไปด้วยพูดจบหรือยังเอาลูกฉันคืนมาเอาลูกฉันมาตายแล้วอยู่ด้วยเจ้าตำรวจที่รักตายแล้วแม่บอกว่าให้คุณกินยาแล้วเป็นไงเจ็บแผลไหมไม่เป็นไรขอบคุณนะทำไมเย็นชากับฉันแบบนี้เมื่อกี้ฉันก็อยากจะรีบมาเร็วแต่ว่าโรงพยาบาลเชื้อโรคเยอะฉันต้องรอให้แม่มาดูแลหยินจูเป็นห่วงแทบตายนะเนี่ยผมไม่เป็นไรไม่ตายง่ายๆหรอกเปล่าทำไมถึงมาด้วยพี่ลูกน้องคุณเหรอใช่ๆนี่คุณไปช่วยเด็กกล้าหาญมากพวกเราต้องรีบมาถ่ายอยู่แล้วจะได้ลงโซเชียลแชร์กันเยอะๆมาๆๆๆนี่มองกล้องหน่อยเร็วหายผู้ชายที่รักทำไมสภาพแบบนี้ล่ะอาเฉิงปล่อยหมามากัดเหรอแล้วเขาทำร้ายคุณไม่ใช่หรอกคุณก็รู้ว่าผมไร้ประโยชน์ผมเดินอยู่ก็เข้าไปในฝูงหมาเองผมคิดจะทำให้มันตกใจใครจะรู้ยิ่งจะทำให้พวกมันตามมากัดเอเลนสามีเธอพูดฉาตลกจังเลยที่รักคุณกลัวจะเป็นห่วงเลยเล่นมุกกับฉันใช่ไหมของงั้นแหละใช่ใช่ใช่เรื่องมันเป็นยังไงทำไมคุณถึงเป็นฮีโร่เรื่องมันเป็นแบบนี้พอผมวางสายจากคุณแล้วนะก็เข้าหมู่บ้านตามถนนบนภูเขาถนนบนภูเขานั่นนะก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีระวังระวังระวังนะระวังถนนบนภูเขาอะนะสองข้างทางมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดสูงเท่าคนได้ตอนที่ลมพัดผ่านมาก็เหมือนมีใครจ้องมองอยู่ในป่าทึบมากพอผ่านป่าเข้าไปตามถนนบนภูเขาแล้วในที่สุดก็เจอที่เกิดเหตุผมเห็นเสี่ยวหลงอยู่ข้างหน้าผมถูกโซ่ล่ามคออยู่ตายแล้วน่าสงสารจังเห็นเขาเป็นหมาเหรอแต่จะเจ็บน่าดูโซ่ใหญ่เท่าแตงกวาเลยผมก็เลยจะช่วยเขาพอถึงตรงนี้หมาก็พุ่งเข้ามาทุกด้านล้อมผมไปหมดทุกด้านเลยแต่ว่าสามีคุณไม่กลัวแล้วนะผมกะว่าจะสู้กันให้ตายไปข้างหมาพวกนั้นพุ่งเข้ามาไม่หยุดตอนที่พวกมันงับผมก็งับมันตอนที่มันกัดผมก็กัดพวกมันผมไม่สนใจว่าตัวเองจะเป็นหรือตายแม้แต่นิดเดียวที่รักคุณเก่งมากเลยจังเลยโชคดีที่วันนั้นฟ้าเห็นใจคนดียังให้ผมรอดออกมาได้ดังนั้นตอนนี้ตัวผมและมีแผลเต็มตัวผมใช้แรงเฮือกสุดท้ายแล้วยังไงดึงโซ่เส้นนั้นขาดเป็นสองท่อนแล้วช่วยเสี่ยวหลงดึงขาดเลยเหรอดึงไม่ขาดหรอกแรงของคนเราน่ะมีจำกัดดังนั้นผมได้ใช้เครื่องมือตัดแล้วช่วยเซลล์หลงออกมาผมหวังว่าผมคงไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับไม่หรอกที่รักคุณคือฮีโร่คุณเป็นฮีโร่สำหรับฉันด้วยนี่พูดมากเสียเวลาถ่ายรูปกับฮีโร่เป็นที่ระลึกดีกว่ามาใส่แอปด้วยนะเข้าใจอะไรผิดกันเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆเชื่อคำโกหกเฉยเลยพวกแม่ฮ่องกงคงไม่อยากได้ฮีโร่ขนาดนั้นหรอกเสี่ยวหลงไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่นี่แล้วคืนนี้แม่จะอยู่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนทั้งคืนเลยรู้ไหมมีนมด้วยเดี๋ยวหาเวลาดื่มซะนะดื่มนมเสร็จก็นอนหลับนะเด็กดีไม่มีอะไรแล้วจ้ะแม่ครับหมอบอกว่าผมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแล้ว
นั่งลงก่อนเสี่ยวหลงเมื่อกี้คุณลุงตำรวจถามเธอทำไมไม่บอกพวกเขาไปว่าพ่อทำอะไรเธอพ่อไม่ได้ตีผมเลยจริงๆแม้แต่เสี่ยวหลงก็ช่วยคนชั่วนั่นตำรวจก็ถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวข้อหาล่วงละเมิดเด็กก็ไม่ฟ้องฉันไม่สนหรอกถ้าเขากล้ามายุ่งกับลูกฉันอีกฉันจะแจ้งจับเขาอีกตอนนี้ตำรวจไม่ได้จับเขาเขาก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นตอนนี้พวกคุณอย่าอยู่ที่นี่เลยมันอันตรายผมจะไปบริษัทอสังหาช่วยหาบ้านให้พวกคุณส่วนเรื่องเงินสบายใจได้รับผิดชอบเองแกบ้าไปแล้วเหรอจะเช่าบ้านให้พวกเขาเหรอเมื่อกี้แม่ไปเยี่ยมเอวิสมาถ้าไม่ใช่พวกเขาเอวิสจะเจ็บตัวแบบนี้ได้ยังไงเขาแค่แผลถลอกแค่นั้นเรื่องนี้ลูกรักของแม่เป็นคนทำเขาทำให้อาเฉิงออกมาอย่างน้อยก็ควรชดเชยก็ไม่ต้องช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านก็ได้นี่แกหลงผู้หญิงคนนี้หัวปักหัวปั๊มจะสร้างเรือนหอหรือไงสร้างเรือนหออะไรไม่ใช่พูดมั่วซั่วนะคราวก่อนฉันเห็นว่าคนเยอะก็เลยไม่ว่าอะไรตอนแรกฉันเมตตาพวกเธอแม่ลูกใครจะรู้ว่าชักศึกเข้าบ้านจิ้งจอกอย่างเธอแกล้งทำเป็นน่าสงสารรอจับลูกชายฉันน่ะสิไม่ว่าแม่หยุดพูดสักทีฉันไม่ได้พูดอะไรผิดไปเถอะนะเลิกพูดฉันไม่ได้พูดผิดไม่ว่าคุณจะว่าอะไรฉันทนได้แต่ตอนนี้เซลหลงอยู่ตรงนี้กรุณาช่วยระวังคำพูดด้วยใครกล้าทำลูกฉันกลัวฉันไม่ปล่อยแน่ถึงตอนนั้นคุณเองจะเสียใจจะทำไมแม่พอกลัวฉันกลัวเหรอเธอเองทำแบบนี้คงกลัวลูกจะรู้ล่ะสิฉันยังด่าไม่จบเลยแม่พอแล้วนะฉันยังด่าไม่เสร็จไปเถอะแม่ปัดโถ